ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะตำรวจปราบปรามยาเสพติดรวบ2ผู้ต้องหาขาโหดหลบหนีคดีฆ่าเผานั่งยางมาขนยาพร้อมอาวุธปืนและระเบิดมือเพียบการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการขยายผลจับกุมนางสาวทิพาพรกับพวกรวม3คนพร้อมยาบ้าน1,200,000 เม็ดก่อนจะสืบสวนขยายผลพบรถยนต์ต้องสงสัยของกลุ่มเครือข่ายที่อาจจะใช้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดจึงได้ติดตามสืบสวนเฝ้าระวังจนสามารถจับกลุ่มนายอนุชิตและนายศักดิ์สิทธิ์ค้นห้องพักพบยาบ้า6,000,000 กว่าเม็ดยาอี 1,000 เม็ดพร้อมอาวุธปืนเบื้องต้นรับสารภาพร่วมลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่จังหวัดเลยไปส่งที่จังหวัดสระบุรีจริงโดยนายอนุชิตทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการลำเลียงและขับรถนำทางคอยเฝ้าระวังและประสานงานกับผู้สั่งการฝั่งลาวส่วนนายศักดิ์สิทธิ์จะมีหน้าที่ขับรถกระบะบรรทุกยาเสพติดโดยจะได้รับเงินค่าจ้างจากนายอนุชิต 30,000 บาทตรวจสอบประวัตินายอนุชิตพบมีประวัติโชคโชนทั้งคดียาเสพติดและคดีลักทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีอีกทั้งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีฆ่าและเผาอำพรางศพของสภ.ชัยบาดาลด้วยทางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีชุมชนคุณธรรมบ้านท่าฉลอมเที่ยววัฒนธรรมวันเดย์ทริปนั่งสามล้อถีบโบราณสำรวจเส้นทางประวัติศาสตร์สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนบ้านท่าฉลอมสมุทรสาครชมศิลปะไทยจีนไหว้ศาลเจ้าตำนาน100ปีเยือนท่าสามถิ่นยนต์ศิลป์ใกล้กรุงชิมอาหารถิ่นเกี๊ยวปลาท่าฉลอมปลายี่สนทุบและแชร์กับสตรีทอาร์ตสุดเก๋บนกำแพงกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับชุมชนนอกจากนี้ยังได้ชมการแสดงรำถวายมือจากเครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5พร้อมสักการะหลวงพ่อหินแดงสาธิตและจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงเชิดสิงโตมังกรนิทรรศการเล่าเรื่องชุมชนและลานวัฒนธรรมสร้างสุขสุดคึกคักนายชัชวาลสายบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเปิดงานพิพิธภัณฑ์มีชีวิตกาชุมชนกองต้าและร่วมสืบสานวิถีชีวิตกาเจ้าหิมวังโดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณาจารย์ผู้นำชุมชนประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานโดยจากภายใต้ยุทธศาสตร์20ปีบรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนกาดกองต้าโดยการนำเอาคุณค่าและมรดกทางภูมิปัญญาทุนทางสังคมและวัฒนธรรมมาพัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการผลักดันวัฒนธรรมที่มีศักยภาพล่าสุดมีการทำขนมขึ้นมาใหม่และเรียกชื่อให้ติดหูติดตาและรสชาติชื่ออาจจะไม่เพราะหรือไม่สุภาพมากนักนั่นก็คือขนมหำม้าแต่ก็ถือว่าเป็นการริเริ่มขนมหรืออัตลักษณ์ที่แตกต่างออกไปเพื่อดึงดูดความสนใจให้นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นสมาชิกโครงการร้อยมือล้านใจช่วยเด็กไทยในถิ่นทุรกันดารปีที่12ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มนักธุรกิจกลุ่มดารานักแสดงนักร้องศิลปินสื่อมวลชนจิตอาสาร่วมประชุมโครงการที่จะสัญจรไปที่ตำบลนาเขียงอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชและที่ตำบลเลาเก่าอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่5-6ตุลาคม2567นี้โดยปีนี้จะนำเอาอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์เสริมทักษะเครื่องอุปโภคบริโภคทุนการศึกษาไปมอบให้กับโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กๆเยาวชนและชาวบ้านอีกทั้งมอบอุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนให้นำไปใช้ส่วนรวมและมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลส่งเสริมชุมชนอสม.หน่วยงานจิตอาสาผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยติดบ้านพร้อมกันนี้ก็ยังมอบสิ่งของส่งเสริมอาชีพการกีฬากิจกรรมกลุ่มหรืออุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์ให้กับกลุ่มเปราะบางกลุ่มอาชีพชุมชนกลุ่มหมู่บ้านจึงขอเชิญชวนคนไทยร่วมพลังร่วมแรงสร้างความดีมหากุศลบุญบารมีฐานเมตตา1ชีวิตกับ1ลมหายใจเพื่อใครอีกหลายคนที่รอคอยด้วยการร่วมบริจาคสิ่งของเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะ